ต่อไปนี้คือคำตอบของหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาการอยู่รอดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและนักวิจัยด้านไวรัสวิทยาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่เพราะฉะนั้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ขณะนี้เนี่ยยังมีอยู่ถือว่าไม่มากนะสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้อ้างอิงก็คือข้อมูลที่เรามีอยู่เดิมข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับพวกโคโรนาไวรัสพันธุ์อื่นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของไวรัสที่จะอยู่ข้างนอกได้นานมากน้อยขนาดไหนคืออุณหภูมิเขามีการทดลองในโคโรนาไวรัสแทบทุกตัวอาจจะเป็นซาร์สหรือตัวอื่นก็ตามแต่เนี่ยถ้าเขาเอาไวรัสตัวนี้เอามาไว้ที่อุณหภูมิ56องศาใน lab นะครับเพียงแค่ประมาณ15นาทีก็คือตายเข้าสู่เซลล์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเพิ่มอุณหภูมิเป็น72องศาเนี่ยประมาณ 2-3 นาทีไปหมดเขาแชร์ว่าเชื้อไวรัสอยู่รอดในอากาศได้เพียงแค่5นาทีคือเนื่องจากเชื้อไวรัสโดยคุณสมบัติมันไม่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดี่ยวๆได้มันจะต้องอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเชื้อที่มันอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายเนี่ยมันจะอยู่ในเซลล์พวกเยื่อบุต่างๆแล้วเวลาเราไอจามออกมามันก็จะประกอบด้วยน้ำคัดหลั่งแล้วก็เซลล์ที่มีเชื้ออยู่ลอยออกมาถ้าในที่อากาศถ่ายเทได้ดีมันก็จะตกกับพื้นไม่กระจายไปมันก็จะอยู่ไม่นานแต่ในที่ห้องแคบๆอับอากาศเชื้ออาจจะอยู่ได้นานกว่าอาจจะอยู่ได้ถึง5นาทีเป็นไปได้เพราะอากาศไม่ถ่ายคงไม่มีเป๊ะๆหรอกว่า5นาทีมันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยเขายังบอกเชื้อไวรัสอยู่บนวัสดุเช่นลูกบิดประตูได้นาน 7-8 ชั่วโมงและอยู่บนโต๊ะหรือพื้นเรียบได้นาน 24-48 ชั่วโมงอันนั้นคือในสภาวะที่มีความชื้นอากาศเย็นพอสมควรถ้าที่โล่งแจ้งแดดร้อนอากาศร้อนหรือเข้าไปเช็ดบ่อยๆอันนั้นป้องกันได้เขาบอกเชื้อไวรัสหากอยู่ในผ้าหรือกระดาษทิชชู่จะอยู่ได้นาน 8-12 ชั่วโมงถ้าสภาวะแวดล้อมเหมาะสมเนี่ยอยู่ได้เพราะช่วงนั้นจะดูดความชื้นและเก็บความชื้นมันถ้าเป็นต่างน้ำมูกแล้วไม่ไปทำให้มันถูกความร้อนไม่ไปทำให้มันแห้งเชื้อมันก็อยู่ได้นานอันนี้มีโอกาสเขาบอกหากเชื้ออยู่ในน้ำจะอยู่ได้นาน4วันถ้าเชื้ออยู่ในน้ำเดียวๆไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในเซลล์แล้วเซลล์มันไม่แตกเนี่ยได้อย่างคลอรีนเนี่ยเชื้อจะตายสระว่ายน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างปลอดภัยน้ำจะมีปัจจัยนึงคือความเป็นกรดด่างเพราะในบางภาวะความเป็นด่างเซลล์แตกความเป็นกรดเซลล์แตกเชื้อจะอยู่ได้ไม่นานไวรัสเนี่ยจะโตดีมากในสภาวะที่เป็นกลางก็คือมี pH ตั้งแต่7ถ้ากรดมากๆก็คือ pH ต่ำพวกนี้ไวรัสจะไม่ชอบเบสต้องเกิน9ซึ่งมันต้องเป็นเบสค่อนข้างสูงพวกโซดาไฟโอกาสที่กรดกับเบสจะทำลายก็คือต้องเกิน9หรือต่ำกว่า4เขาบอกว่าหากอยู่ในตู้เย็นอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเชื้อจะอยู่ได้นานถึง1เดือนเป็นไปได้ครับอากาศเย็นเชื้อชอบเชื้อมันจะคล้ายๆจำศีลท่านสั่งขี้มูกเอาทิชชู่เก็บไว้ในตู้เย็นคงอยู่ได้เดือนนึงมันมีการศึกษานะครับโดยไวรัสที่เป็นโคโรนาเหมือนกันแต่ตัวนี้อยู่ในสุกรเขาเรียกว่า PEDV เป็นตัวที่คล้ายๆกับ2019นี่นะครับแต่เป็นตัวที่อยู่ในหมูสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกแก้วผ้าโลหะต่างๆถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ย4องศาเนี่ยไวรัสจะอยู่ได้ถึง 10-15 วันแต่ถ้าอุณหภูมิห้องปกติคือ25องศาเนี่ยสิ่งที่เขาเจอคือว่าไม่เกิน2วันโดยเฉพาะที่เป็นยางเนี่ยไวรัสไม่ชอบไวรัสจะชอบไม้ชอบแก้วแล้วก็ชอบโลหะเขายังแชร์ด้วยว่าเชื้อไวรัสอยู่บนธนบัตรได้นาน9วันถ้าแบงค์นั้นมีความชื้นแฉะเชื้ออยู่ได้เพราะเขาวิจัยกับเชื้อซามาแล้วแต่ถ้าแบงค์นั้นมีความแห้งความร้อนอย่างเช่นสมมติเอาไปตากแดดมันแห้งสนิทไม่มีความชื้นเนี่ยเชื้ออยู่ไม่ได้ครับไม่ว่าเชื้อไวรัสจะอยู่ได้นานแค่ไหนสิ่งที่เราควรรู้และสำคัญกว่าการล้างมือต้องล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นการล้างมือก็คือการให้ไวรัสตัวนี้สัมผัสกับตัวที่เป็นสารเคมีเพื่อให้ไขมันของมันแตกออกเวลาท่านไปจับอะไรโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นที่สาธารณะหรือของที่ผ่านมือหลายคนก่อนที่ท่านจะมาขยี้ตาเอามือเข้าจมูกเอามือเข้าปากคิดสักหน่อยล้างมือของเราก็จะปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆทุกครั้งครับผมยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์ค่ะได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์